อาชีพเกษตรกรปลูกพริกต้องดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากพริกเขาก็มีความอ่อนแอเหมือนเด็กเล็กต้องดูแลเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพเราก็จะได้ผลผลิตที่ดีเป็นที่ต้องการของตลาดสวัสดีครับผมนายพันธ์สาดีวงอยู่บ้านเล็กที่4หมู่5ตำบลโคกลามอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษอาชีพเกษตรกรปลูกพริกมีเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่ปลูกพริก3ไร่พ่อแม่เนาะเป็นเกษตรกรปลูกพริกเมื่อก่อนมันไม่เหมือนปัจจุบันปลูกตอนนั้นเขายังไม่รับซื้อเยอะเลยต้องเข้ากรุงเทพเป็นลูกจ้างทำงานรองเท้าพอดีกลับมาบ้านเห็นเกษตรกรเขาปลูกพริกกันเยอะเลยอยากทำเหมือนเขาบ้างตอนนั้นภรรยาก็ทำอยู่แล้วแต่ทำไม่เยอะคิดว่าถ้าเรามาทำอีกแรงหนึ่งก็คงจะดีได้มาหาเรียนรู้ในการปลูกพริกโดยใช้ปุ๋ยต่างๆมาหลายยี่ห้อช่วงหลังๆมาได้มีนักวิชาการของยาล่าให้คำแนะนำในการใช้ปุ๋ยที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตในพริกหลังจากใช้ปุ๋ยยาล่ามาก็ได้ผลผลิตดีรู้สึกพริกมีความสวยงามเม็ดใหญ่สีสวยเงางามเป็นที่ต้องการของตลาดจุดเริ่มต้นในการเลือกสรรและดูแลตั้งแต่การคัดพันธุ์และเมล็ดพันธุ์หลังจากพริกมีอายุได้1เดือนถ่ายยกล่องและโรยปูนขาวกับความดุงด้วยยาล่าลีว่าในตะบอ1500เพื่อเป็นเทคนิคในการเพราะเมล็ดช่วงแรกจากนั้น1สัปดาห์ก็ย้ายไปลงแปลงปลูกเริ่มลงพื้นปลูกจัดเตรียมพื้นที่เว้นระยะห่าง30x30เซนต่อต้นหลังปลูก1สัปดาห์ใช้ยาล่ามีล่าสูตร15-15-15อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยทางใบยาล่าวีต้าเม็กแท็กอัตรา320ซีซีต่อไร่และยาล่าวีต้าซิงแท็กอัตรา80ซีซีต่อไร่หลังบำรุงได้ประมาณ 1-2 เดือนก็จะเริ่มแทงตาดอกใช้ยาล่ามีล่า13-13-21ในอัตราส่วน50กิโลกรัมต่อไร่เพื่อสะสมอาหารทำให้ติดตาดอกดีร่วมกับยาล่าลีว่าในตาบอ1500ในอัตราส่วน25กิโลกรัมต่อไร่มีแคลเซียมช่วยให้ต้นพริกแข็งแรงสามารถต้านทานโรคและแมลงได้ดีควบคู่กับผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้ำและธาตุอาหารเสริมทางใบยาล่าวีต้าเฟกอัตรา480ซีซีต่อไร่ฉีดพ่นทางใบเพื่อสะสมอาหารและพัฒนาตาดอกตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ช่วงระยะขยายผลบำรุงอีกช่วงหนึ่งก่อนช่วงเก็บเกี่ยวด้วยยาล่ามีล่า14-14-21อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่ช่วยในเรื่องผลผลิตน้ำหนักดีสีสวยร่วมกับยาล่าลีว่าในตะบอ1500อัตรา25กิโลกรัมต่อไร่ควบคู่กับยาล่าวีต้าแคลซิพัสอัตรา400ซีซีต่อไร่ฉีดพ่นทางใบช่วยให้พริกมีความแข็งแรงป้องกันโรคกุ้งแห้งของพริกได้ดีรูปทรงสวยทำให้ยืดอายุการเก็บเกี่ยวได้ดีก่อนยังไม่ได้ใช้ยาล่าผลผลิตช่วงนั้นก็ไม่ได้เยอะหลังจากที่มาใส่ปุ๋ยยาล่าก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเคยได้300-400กิโลกรัมต่อไร่ต่อรอบหลังจากใช้ยาล่าได้600-700กิโลกรัมต่อไร่ต่อรอบก็ได้ผลผลิตดังที่เห็นเนาะสีสวยเม็ดใหญ่เงางามที่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยยาล่านะครับเม็ดรูปทรงไม่สวยสีก็ไม่เงางามโรคแมลงก็เข้าหลังจากที่ปลูกพริกมานะครับประสบผลสำเร็จในเรื่องของผลผลิตนะครับทำให้ครอบครัวมีฐานะดีขึ้นมีรถมีที่ส่งลูกเรียนจนสำเร็จกันจนทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้มีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัว